เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแชมป์ซอกราวบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชวนแฟนบอลนำผ้าขาวม้ามาจากบ้านร่วมเชียร์ฟุตบอลแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์โตโยต้าไทยลีก2018เชิญชวนแฟนบอลของทีมนำผ้าขาวม้ามาร่วมเชียร์เพื่อสร้างสีสันแชมป์ซอกราวก่อนหน้านี้ปราสาทสายฟ้าเพิ่งเปิดตัวผ้าพันคอของทีมลายผ้าขาวม้ามีสีสันสดใสเพื่อใช้ในการเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดล่าสุดทางสโมสรได้เชิญชวนแฟนบอลของทีมนะฮะที่จะเข้ามาชมเกมในสนามร่วมกันนำผ้าขาวม้าที่ใช้อยู่จากบ้านมาใช้เป็นอุปกรณ์การเชียร์ในสนามฟุตบอลเพื่อตอกย้ำความเป็นซอกราวตามสโลแกนของสโมสรสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเหลือโปรแกรมการแข่งฤดูกาลนี้อีก3นัดนั่นก็คือเกมโตโยต้าไทยลีกนัดสุดท้ายในวันพุธที่3และวันอาทิตย์ที่7ก่อนที่จะชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลช้าง FA Cup กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันที่27ตุลาคมนะครับโอ้โหผ้าขาวม้าบรรลือโลกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ